สวัสดีครับมีคนชอบถามมาว่าพัดลมตามบ้านนี้ปั่นไฟได้หรือเปล่านะครับผมจะตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าโมเตอร์ที่ใช้ตามบ้านนี่มันเป็นมอเตอร์แบบเหนี่ยวนํานะครับโรเตอร์มันนะครับตรงกลางมันนะครับจะเป็นแกนอลูมิเนียมนะครับกับเหล็กแกนกงกระลอกอลูมิเนียมนะครับจะโดนเหนี่ยวนําจากขดลวดด้านนอกของที่สเตเตอร์นะครับเหนี่ยวนําทําให้มันหมุนไปด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเราเอามาหมุนเลยมันไม่สามารถปั่นไฟได้นะครับที่มันปั่นไฟได้อย่างเช่นนี้เพราะว่าผมได้ใส่แม่เหล็กถาวรจำนวน4ก้อนนะครับสลับกันนะครับเหนือใต้นะครับโดยมอเตอร์พัดลมแบบนี้จะมี16ช่องนะครับ8ขดลวดนะครับโดย4ขดลวดแรกจะเป็นขดลวดรันนะครับและอีก4ขดจะเป็นขดลวดสตาร์ทนะครับโดยจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับขดลวดเบอร์3นะครับจะติดทั้งหมดเลยนะครับจะสามารถสตาร์ททั้งหมดโดยถ้าเราจะไปทำจริงนี่เราต้องแบบว่าใช้ขดลวดจากเบอร์3และขดลวดรันนะครับที่ออกมาทางแคปนะครับ1เส้นและขดลวดและไฟที่เข้านะครับ1เส้นนะครับเพื่อที่จะปั่นไฟนะครับแต่มอเตอร์พัดลมนี้มันกินกระแสแค่ 0.14 แอมป์นะครับซึ่งน้อยมากถ้าหากจะปั่นกลับออกมาก็ได้แค่ 0.1 0.2 แอมป์นะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆก็ไม่คุ้มกันนะครับที่จะเอามาปั่นไฟนะครับคลิปนี้ก็ไขข้อสงสัยนะครับให้แก่ผู้คนที่เคยถามมานะครับและก็เป็นคำถามสมัยผมเด็กๆด้วยครับผมว่าทำไมมอเตอร์ของพัดลมมันปั่นไฟไม่ได้ก็ที่โรงเรียนเขาสอนว่ามอเตอร์มันเป็นทั้งตัวรับพลังงานแล้วสามารถเป็นพลังงานกลและในทางกลับกันก็สามารถเอาพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ผมก็ลองกับมอเตอร์ DC มอเตอร์รถบังคับมอเตอร์เทปก็ได้นะครับแต่อยากลองดูมอเตอร์พัดลมนะใหญ่ดีเหมือนมันจะได้ไฟเยอะกว่าแต่ว่ายุคนั้นนะครับไม่มีอะไรให้ถามก็กว่าจะรู้อีกทีก็โอ้โหสมัยเรียนปอตีแล้วครับคลิปนี้คงจะตอบคำถามที่ว่าพัดลมที่ใช้ตามบ้านนี้ปั่นไฟได้หรือเปล่าเดิมๆมันปั่นไม่ได้ครับต้องใส่แม่เหล็กขอบคุณครับที่รับชม HJ สารพัดสร้าง